ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ร้านไล่เหมือนจันย่านทวีวัฒนาครับคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์นะครับและด้านในเขายังมีฟาร์มเมลอนแล้วก็พืชต่างๆอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้เดินชมได้ด้วยนะครับและเมนูที่แนะนำของทางร้านนั่นก็คือแกงเขียวหวานใส่บัตเตอร์นัทนะครับที่ทางร้านเขาปลูกเองนะครับจะน่ากินขนาดไหนเราไปชิมกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณเบนคะแกงเขียวหวานใส่บัตเตอร์นัทโอ้ถามหน่อยสิมันมีเคล็ดลับหรือมีอะไรพิเศษตรงไหนคะเธอเป็นบัตเตอร์นัทที่ทางไร่ปลูกเองค่ะอ๋อโอ้ใช่นะมันมีแปลงตรงนี้ปลูกทั้งแบบเมลอนแล้วก็ปลูกทั้งบัตเตอร์นัทด้วยค่ะเหรอคะแล้วยังมีอะไรพิเศษอีกไหมคะทางร้านใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกและไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนั่นอาจารย์ขออนุญาตชิมนะคะค่ะโอ้ยนี่ไงบัตเตอร์นัทสีส้มสวยเชียวโอ้ยน่ากินเนาะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าน้ำแกงมีความเข้มข้นมากบัตเตอร์นัทเนี่ยก็นุ่มละมุนมากทีเดียวน้ำแกงที่เข้าเนื้อแล้วก็ได้รสชาติแบบเนี้ยมันกลมกล่อมลงตัวนะครับหอมมันมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับพอจะเล่าเคล็ดลับแล้วก็วิธีการปรุงให้เราหน่อยได้ไหมได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่อัมพวาค่ะกะทิ 100% เคี่ยวจนแตกมันค่ะซึ่งกะทิอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับจากนั้นใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะใส่เนื้อไก่ค่ะแล้วก็ใส่บัตเตอร์นัทค่ะเคี่ยวจนไก่สุกค่ะใบมะกรูดพริกสดปรุงรสใส่หัวละพาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารที่นี่รสชาติดีมากสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับยังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรแกงเขียวหวานใส่บัตเตอร์นัทสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้ที่นั่นนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ